สิบห่อกับกุ้ง7ชนิดหูโหโหโหโอ้ตัวบิ๊กเบิ้มมากนะฮะหูหมดกระปุกเฮ้ยจะหมดแล้วทุกคนเป็นวันแรกนะคะที่เรากินกันหมดจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจิ๊กโจ๋นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารพิเศษกันค่ะขอน้ำทะเลหน่อยตอนนี้เรากำลังอยู่บนเรือที่โซเซข้างหลังมากมาขึ้นเรือด้วยกันคือเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีอะไรทำเลยทุกคนเราเลยต้องจินตนาการว่าเราออกทะเลแล้วเราก็เจอสัตว์ประหลาดพุ่งขึ้นมาจากทะเลทอมเอ้ยเลยเวลาอยู่บ้านทีไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอะไรนอกจากกินวันนี้ก็เลยจะมาครีเอทยำยำสุดเด็ดสไปซี่ล็อบสเตอร์ตอนแรกเราก็อยากทำคอนเทนต์ที่ทำยำยำกินกับกุ้งล็อบสเตอร์แต่โอปาทาชิทำแล้วแล้วก็เลยเพิ่มให้มันดูไม่เหมือนเขาดูแปลกตาดูแปลกใหม่คือเขาคิดกันไม่ออกแน่นอนยังไงฮะคือกินยำๆ10ห่อกับกุ้ง7ชนิดก็จะมีกุ้งแม่น้ำกุ้งแชบวยกุ้งขาวกุ้งลายเสือกุ้งแห้งไข่กุ้ง lobster และทีเด็ดคือยำยำสูตรเด็ด spicy lobster แบบแห้งนี่เอ้ยอย่าเดี๋ยวลองทำอาหารกันเลยนะคะทุกคนเราจะเริ่มจากการทำกุ้งให้สุกก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ช่วยกันทำมาหากินหน่อยกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งลายกุ้งลายเตอร์กุ้งลายเตอร์อะไรเนี่ยอันนี้นะคะเป็นกุ้งขาวนะคะที่แบบสดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ากุ้งแต่ละแบบเนี่ยให้ texture ที่แตกต่างกันไหมเนื่องด้วยราคาที่ต่างกันมากถ้าจะต้มกุ้งให้อร่อยอ่ะต้องใส่เกลือลงไปด้วยมันจะขับความหวานของกุ้งออกมาได้อีกอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะทุกคนโลละ500กว่าบาทกุ้งเนี้ยจะแบบเขาบอกว่ามันจะมีความเนื้อแน่นกว่ากุ้งขาวสีเปลือกอาจจะสีสดกว่ากุ้งขาวเยอะเลยเห็นไหมอันนี้นะคะคือกุ้งแชบวยนะเป็นกุ้งที่โมชอบมากสีสันมันจะไม่ค่อยสดไม่ค่อยน่ากินแต่ว่าเนื้อมันจะแบบหวานกรอบกรอบหวานเติมน้ำหน่อยค่ะเติมน้ำค่ะโอ้โหโอ้โห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 เดี๋ยวโมจะใช้น้ำที่ลวกกุ้งนะคะใส่เส้นต่อเลยอุ้ยอันนี้เป็นเส้นแบบใหญ่เขาต้อง5นาทีเส้นใหญ่กว่าปกติห่อที่3ฮะเติมน้ำอีกแล้วเหรอห่อที่4ห่อที่5ครับตุ่มห่อที่6ยำยำห่อที่7กินหมดป่าววะมาถึงเราทั้งแก๊งเรากินกันหมดป่ะหมดหมดใช่ป่ะห่อที่8ห่อที่9หูสุดท้ายห่อที่10เดี๋ยวเราจะต้มนะคะแบบแห้งคือให้ต้มกับน้ำก่อน5นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกผงด้วยกันครับใครคะโอ้โหปริมาณกำลังดีเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปคลุกซอสกันค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปเป็นผงกลิ่น lobster แล้วก็กลิ่น spicy อย่างกับ lobster ป่นเลยกลิ่นหอมมากจริงๆโอเคคลุกแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยว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 ไม่ไม่ขอชิมก่อนนึงไม่ไม่กินด้วยกันเดี๋ยวก่อนขอชิมก่อนกันเหนียวนุ่มได้รสชาติจี๊ดแบบไทยๆอ่ะแล้วก็ไม่หอมกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์อ่ะมันคือจัดเต็มมากหนูทำแล้วก็แบบโคตรอร่อยทีนี้เราจะมาเรียงจัดจานกันนะคะทุกคนด้วยกุ้งแต่ชนิดแน่นๆจัดไปหมดกระปุกเฮ้ยไปกระพริบและนี่คือบะหมี่10ห่อกับกุ้ง7ชนิดแพ้แล้ว
โอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูทีละอย่างนะเราแกะกุ้งแม่น้ำก่อนแล้วกันว้าวอย่างเลยความสดอยู่ที่ไหนน้องดูสิง่ายอย่างเงี้ยมันโอเคเดี๋ยวขอชิมกุ้งแม่น้ำก่อนนะคะแล้วโมจะให้คะแนนนะคะร้อยไปเลยศูนย์เต็มร้อยไปเลยจ้าโอ้นิ่มนิ่มนิ่มเลยหรอแต่นี่กุ้งแม่น้ำความหวานอยู่ที่1เต็ม5ความกรอบอยู่ที่ 0.5 เต็ม5กุ้งแม่น้ำเป็นเด้นไข่ไปเน้นไข่อ่ะแต่ส่วนนี้คืออะไรนะกุ้งแชบวยแชบวยเต็ม5เท่าไหร่คะความหวานให้5ความกรอบให้4เฮ้ยเข้ากันมากเลยอ่ะแบบเส้นก็กลิ่นเส้นกินกับไข่กุ้งอร่อยมากเลยเว้ยดีกุ้งแซ่บๆนี่คือผ่านกุ้งลายเสือบ้างขนาดเนื้อต้องห่างกุ้งยังขนาดนี้นี่คือกินได้หมดเลยนะขอแบบคำเดียวหมดเลยได้ไหมคะมันสู้ฟันอ่ะมันสู้ฟันมันเด้งๆสู้ฟันมันแน่นๆความกรอบให้5ความหวานให้4ต้องเลือกเอาถ้าชอบกินกุ้งแบบหวานๆต้องกินแชมบวยล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ถอดแล้วนะทุกคนจะถอดเลยเหรอล็อบเตอร์นะคะแกะออกมาความหวานก็5เหรอความหวานก็5กรอบก็5ความกรอบก็5สุดท้ายความกรอบให้4ความหวานให้5จริงทุกคนอยากกินไหมนะพี่ลองแผ่นกล้องไปดูนะทุกคนคือกุ้งแห้งจะหมดแล้วในถ้วยอ่ะมาชิมเอ้ยอยากชิมเส้นมากกว่าเอาจริงๆป่ะเส้นคือเด็ดเส้นคือเด็ดจริงไอ้สยาว้ายได้แค่นั้นไหมเลือกตรงไข่กุ้งเอาจริงกุ้งอ่ะแค่สดอ่ะคืออร่อยเป็นกุ้งอะไรก็ได้ถ้าสดแล้วก็คืออร่อยหมดอร่อยความเจ็บนี้จะรับไปแทนอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยนะแต่พอมีไข่กุ้งแล้วคือเด็ดมากเลยมากเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะเฮ้ยเหมาจะหมดแล้วทุกคนเป็นวันแรกนะคะที่เรากินกันหมดจริงๆหมดแบบมันอร่อยจริงคือมันอร่อยมากๆเลยหลังจากนี้โมก็จะซื้อยำสุดเด็ดสไปซี่ล็อบสเตอร์แบบแห้งเหมือนเดิมแนะนำเลยค่ะเด็ดจริงๆซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำ 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อต่างๆซื้อได้หมดเลย 7-Eleven มีแน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วมีขาย10บาทเท่านั้นทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็วันนี้เราได้ข้อสรุปกันว่ากุ้งนะคะยังไงก็ได้ขอให้สดแล้วสรุปไม่รีวิวแค่สั้นหน่อยเถอะพี่โมสามตัวแล้วกันสามตัวนี้เราขอลาไปก่อนนะคะด้วยการกินกุ้งแห้งนะคะทุกคนรีวิวสามสี่สองหนึ่งอ้าว อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งคราวหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรแบบว่าใหญ่ๆอย่างนี้อีกนะคะคอมเมนต์มาบอกค่ะวันนี้ขอลาไปด้วยการกินโบท็อกที่ฉีดมา